ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ก็คงมีความชื่นชอบเกี่ยวกับรถไม่ว่าจะเป็นรถแบ็คโฮรถพ่วงรถเกี่ยวข้าวและอีกมากมายต่างๆนานาซึ่งผมก็เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ตอนเด็กนะครับมีความใฝ่ฝันอยากจะขี่รถโกคาร์ทคือแบบเห็นในทีวีนะครับมันน่าสนุกมากๆเลยแต่พอด้วยฐานะทางบ้านไม่มีเงินจะซื้อจึงไปขี่รถไถนาแทนก่อนบอกเลยว่าการขี่รถไถนาครั้งแรกนะครับแม่งโคตรจะมันแบบกระแทกกระแทกแล้วก็แบบสายลุยนิดหน่อยอ่ะโอ้โหปั่นทีนี้แบบดินกระจายโดยในคลิปนี้นะครับผมจะมาสานฝันในวัยเด็กของผมต่อด้วยการจัดอันดับช็อตเทพของการขี่รถสายลุยที่ทุกคนได้เห็นต้องร้องว้าวแน่นอนคลิปนี้ออกแบบมาเพื่อความบันเทิงใครที่จะมาหาสาระกดปิดคลิปทิ้งไปได้เลยและอย่ามาคอมเมนต์ด่ากันทีหลังล่ะอีกอย่างนึงฝากกดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับขอบคุณมากมากอันดับที่1รถบักกี้วิ่งบนผิวน้ำจนน้ำแตกกระจายในต่างประเทศนะครับการแข่งขันออฟโรดต่างๆถือเป็นเรื่องที่นิยมและแพร่หลายกันอย่างมากเลยโดยมีคนที่ชื่นชอบและกระแสตอบรับเป็นอย่างดีอย่างเช่นในอันดับนี้เป็นการแข่งขันรถบักกี้ที่เล่นมาด้วยความเร็วจนสามารถวิ่งบนผืนน้ำได้เลยและไม่ใช่อาศัยความเร็วเพียงอย่างเดียวนะครับจึงจะวิ่งบนผืนน้ำได้จะต้องมีการปรับแต่งและจูนตัวรถเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นดอกยางดอกยางนะครับจากปกติที่เป็นดอกยางออฟโรดจะต้องเปลี่ยนมาใช้ดอกยางที่เหมาะสำหรับวิ่งบนผิวน้ำมันจะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยโดยปกติรถออฟโรดนะครับดอกยางจะเป็นตะปุ่มตะป่ำนูนๆขึ้นมาแต่สำหรับการแข่งขันบนผิวน้ำดอกยางจะเป็นครีบๆใบๆเพื่อความสามารถในการวักน้ำและตีน้ำจึงทำให้เกิดการลอยตัวของรถได้และจากจุดเริ่มต้นบนพื้นดินนะครับแล่นเข้าสู่ผิวน้ำเครื่องยนต์จะต้องห้ามสะดุดต้องมีกำลังส่งไปยังเพาและส่งต่อไปยังล้อตลอดเวลาและถ้าหากเครื่องยนต์ขัดข้องแม้แต่วินาทีเดียวมันก็จะส่งผลให้รถที่เข้าแข่งขันจมลงไปได้ถ้าเราสังเกตฟังจากเสียงนะครับเครื่องยนต์จะไม่ตัดเลยคือแบบเหมือนเครื่องออโต้หรือว่าซัดเกียร์2เกียร์3ตั้งแต่เริ่มต้นแบบไม่ต้องต่อเกียร์บางคนนี่ซัดเกียร์1ตั้งแต่อยู่บนพื้นดินและก็ลากยาวมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งคือรอบเครื่องแบบตัดแล้วตัดอีกความร้อนนี่ขึ้นสูงแบบปี๊เลยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญไม่แพ้กับยางและเครื่องยนต์ก็คือการขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองรถที่ใช้ในการแข่งขันนะครับจะต้องเป็นรถที่ขับเคลื่อน4ล้อถ้าหากเป็นรถที่ขับเคลื่อนโดยล้อคู่หน้าหรือล้อคู่หลังเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งผมบอกเลยว่าไปไม่ถึงอีกฝากฝั่งแน่นอนนี่แหละครับคือข้อผิดพลาดที่ภาคก่อนจะดูคลิปแบบนี้หน้าแตกหมอไม่รับเย็บเลยเรามาต่อกันในอันดับที่2กันเลยรถบักกี้ไต่เขาฝุ่นตลบขี้ดินกระจายจากอันดับที่ผ่านมานะครับรถบักกี้วิ่งบนน้ำส่วนในอันดับนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมรถบักกี้ไต่เขาแบบโคตรจะโหดบอกเลยใครที่มีความใฝ่ฝันเป็นสายลุยไม่ควรจะพลาดอันดับนี้การขี่รถบักกี้ไต่เขานะครับไม่ใช่แค่ใจอย่างเดียวถึงจะไปได้คนขับจะต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ที่โคตรจะแน่นไม่ว่าจะเป็นวิธีการผ่อนหรือว่าเบาคันเร่งการหักพวงมาลัยหรือแม้แต่การเหยียบเบรกในจังหวะที่เรากำลังปีนเขาที่สูงชันนะครับหากเราเติมคันเร่งมากไปหรือว่าน้อยไปมันก็จะส่งผลต่อการทรงตัวของรถเราเพราะด้วยความชันที่ค่อนข้างจะชันอย่างมากบวกกับดินลูกรังที่ไม่มีความมั่นคงและถ้าคุณเติมจังหวะคันเร่งไม่ตรงรถคุณก็จะไปนอนงงอยู่ด้านล่างเลยเวลาผมดูคลิปพวกนี้ผมดูไปก็โคตรจะลุ้นไปในจังหวะที่ไต่ขึ้นเขาผู้ขับขี่จะเซไปเซมาเพื่อหาล่องทางและจุดไต่ที่ดีที่สุดโดยผู้เข้าแข่งขันคนไหนนะครับขึ้นไปพิชิตบนยอดได้จะได้รับเสียงตบมือและเสียงเฮแบบโอ้ยล้นหลามอ่ะและผู้ชมที่เข้ามารับชมการแข่งขันกีฬาประเภทนี้ไม่ใช่มีแต่ผู้ชายเพียงอย่างเดียวผู้หญิงก็มีมากันเพียบซึ่งการที่จะปีนเขาที่สูงชันได้ขนาดนี้แน่นอนครับว่าเครื่องยนต์4สูบคงเอาไม่ไหวแน่ๆโดยรถบักกี้ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการโมดิฟายขึ้นมาเองทั้งคันเพื่อพละกำลังที่มาเต็มจึงจับยัดเครื่อง6สูบ8สูบ10สูบ12สูบลงไปเลยหากข้อมูลผิดพลาดตรงไหนไปนะครับต้องกราบขออภัยด้วยและใครที่เป็นผู้รู้จริงอย่าคอมเมนต์ด่ากันแรงล่ะผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแจ้งไว้แล้วเรามาต่อกันในอันดับที่3กันเลยดีกว่าผู้ใหญ่นั่งรถเด็กไหลลงเนินจากที่สูงบอกเลยว่าการจะอันดับคลิปนี้มีฮาแน่นอน
ตอนผมช่วงอายุประมาณ10ขวบผมชอบไปขโมยรถของน้องมาขี่เล่นซึ่งเป็นรถที่เหมาะสำหรับเด็ก 3-4 ขวบพอเด็ก10ขวบนั่งไปเท่านั้นแหละพังเลยพอมันพังนะครับแล้วแม่ไม่เห็นแม่ก็ตามด่าตามตีจนทุกวันนี้ยังไม่มีวันลืมในอันดับนี้นะครับก็เช่นเดียวกันเป็นการแข่งขันรถของเล่นเด็กโดยที่มีผู้ใหญ่เป็นคนขับขี่พอทั้ง2เข้าจากจุดสตาร์ทบนเนินสูงก็ไหลแข่งลงมานะครับโดยอาศัยความลาดชันส่วนเส้นทางค่อนข้างจะออฟโรดนิดหนึ่งบางคนก็เซไปซ้ายบ้างขวาบ้างส่วนบางคนที่ถึงขั้นตีลังกา3ตลบเลยก็มีผมนั่งดูกี่ทีก็โคตรจะขำอะเสียงขำนายดูปลอมมากโดยระหว่างทางจากจุดเริ่มต้นไปถึงเส้นชัยจะมีกองเชียร์ที่คอยให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเลยผมก็ไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนคิดกีฬาประเภทนี้ขึ้นมาแต่เท่าที่รู้ผมนี่นั่งดูไปแล้วก็ฮาไปคือมันตลกตรงที่เหมือนเด็กโขงนั่งรถของเล่นเด็กอ่ะและบางคนนะครับที่น้ำหนักเยอะไปจนทำให้รถพังกลางทางเลยก็มีโดยกติกาการแข่งขันนะครับจะต้องนำรถเข้าเส้นชัยส่วนใครที่ไปไม่ถึงพอรถพังก่อนก็ต้องแบกรถเข้าเส้นชัยไปด้วยความเสียใจโอ้โหสละไอไม้มาลายดีเพียบเลยนะและผมก็ได้ข่าวมาแววบางคนนะครับอยากจะเข้าแข่งขันจนใจจะขาดแต่ดันไม่มีรถสำหรับการเข้าแข่งขันแล้วทำยังไงล่ะทีนี้มองซ้ายมองขวาลูกไม่อยู่บ้านไปโรงเรียนจึงตัดสินใจขโมยรถของลูกมาซะเลยโอ้โหเป็นพ่อที่ชั่วร้ายซะจริงๆผมว่าถ้าลูกกลับมานะครับรถคงไม่อยู่ในสภาพที่ดีแล้วแหละคงจะต้องซื้อใหม่ให้อย่างแน่นอนและอีกอย่างนึงนะครับถึงการแข่งขันนี้จะไม่ใช้เครื่องยนต์เป็นเพียงแค่การไหลของรถจากเนินสูงเท่านั้นแต่ความอันตรายยังไงก็มีอยู่ดีเพราะฉะนั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องสวมหมวกกันน็อกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่และการใช้ถนนมีภาคอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเรามาต่อกันด้วยอันดับที่4กันเลยดีกว่ารถประดิษฐ์สุดคลาสสิกอันดับที่แล้วว่าหาแล้วอันดับนี้โคตรจะหากว่าหลายคนคงเคยเห็นนักท่องเที่ยวแห่ขึ้นไปบนเชียงใหม่เพื่อเล่นรถล้อเลื่อนไม้มันเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยบนดอยอ่ะซึ่งในต่างประเทศนะครับเขาก็มีคล้ายๆกับบ้านเราเลยแต่มันเจ๋งตรงที่ว่าเขาตกแต่งรถได้แบบโคตรจะสวยโคตรจะเท่คลาสสิกมากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันนะครับได้โชว์ฝีไม้ลายมือในการประดิษฐ์และตกแต่งรถในฝันของตัวเองคือแต่ละคันผมบอกเลยว่าแจ่มๆทั้งนั้นมีทั้งรถมิสเตอร์บีนรถแบทแมนเป็นเครื่องบินบ้างอะไรบ้างสารพัดได้หมดเลยโดยผู้จัดการแข่งขันนะครับมีเป้าหมายให้ประชาชนได้คลายเครียดแต่ทำไมผมยิ่งดูผมรู้สึกผมยิ่งเครียดก็ไม่รู้สิมันเก่งๆยังไงก็ไม่รู้อะเหมือนรถจะพังโดยการแข่งขันนี้จะมีอุปสรรคระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นเนินขนาดต่างๆและทางโค้งที่ซิกแซกถ้ารถบางคันนะครับที่มีโครงสร้างไม่แข็งแรงพอเหินเนินไปทีนึงถึงขั้นพังกลางทางเลยก็มีในช่วงที่นำรถมาเข้าแข่งขันทุกคนจัดการตกแต่งรถมาอย่างเต็มที่เรียกได้ว่าสวยสดงดงามทุกคันเลยแต่พอผ่านครึ่งทางหรือว่าปลายทางไปเท่านั้นแหละอะไรก็ค่อยๆหลุดไปทีละชิ้นบางคันนี่ถึงขั้นล้อหักเลยก็มีนะแบบนี้ขี่ไปต่อไม่ได้แน่นอนและอีกอย่างนึงนะครับคุณลองสังเกตท่านผู้ชมข้างทางดูโอ้โหมหาศาลซะจริงๆเลยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นข้างรั้วสนามนะครับจะเป็นพวกเด็กเล็กเด็กแดงเพราะด้วยรูปร่างหน้าตาของรถแต่ละคันมันช่างดึงดูดใจเด็กๆซะเหลือเกินเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับลองฟังเสียงบรรยากาศกันดูเล็กน้อยเรามาต่อกันในอันดับที่5กันเลยดีกว่ารถไถ30กว่าสูบลากของหนักหลายตันบอกเลยว่าเสียงเครื่องยนต์โคตรลั่นรถไถที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ตามท้องไร่ท้องนาส่วนใหญ่จะเป็นเครื่อง4สูบแต่การจะอันดับนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์หลายสูบมากเลยอ่ะเป็นเครื่อง V12 จำนวน3เครื่อง12 1 12 12 2 24 12 3 36สูบและเครื่องยนต์แต่ละบล็อกมีขนาด 28,000 ซีซีแต่รถคันนี้มีถึง3บล็อกกันเลยจึงรวมซีซีทั้งสิ้นนะครับ 84,000 ซีซีหมดคำจะบรรยายโดยรถไถแต่ละคันนะครับที่นำมาใช้ในการแข่งขันถูกโมดิฟายจนไม่เหลือสภาพรถไถเดิมเลยบางคันนะครับเครื่องแรงจัดจนลูกสูบแตกกระจายเลยก็มีระเบิดแบบบึ้มไฟนี่ลุกเต็มไปหมดรู้สึกว่าคลิปนี้ผมภาคบรรยายอ่อนยังไงก็ไม่รู้ภาคแบบโอเวอร์แอคติ้งสุดๆในส่วนของกฎกติกาการแข่งขันจะให้รถที่เข้าแข่งขันนะครับลากทุ่นถ่วงน้ำหนักโดยด้านหน้าของทุ่นจะมีเหมือนผานดันของรถไถเพื่อคอยขืนและต้านแรงจึงจำเป็นต้องใช้รถที่มีพละกำลังมหาศาลในการลากถ้าหากใครลากได้ไกลและทำเวลาได้ดีกว่าก็จะเป็นผู้ชนะไปเลย
และแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานั่นก็คืออันดับที่666รถหนักหลายตันจำเนินโคตรจะสูงโดยปกตินะครับที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นจำพวกรถมอเตอร์คอร์สหรือไม่ก็รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันจำเนินแต่อันดับนี้ผมบอกเลยว่าโคตรจะสุดโดยในคลิปจะเห็นว่าใช้รถยนต์ในการวิ่งจำเนินเลยและโชว์นี้นะครับจะเป็นโชว์ที่สุดยอดได้ก็ต้องเพิ่มความท้าทายให้กับผู้ขับขี่ด้านล่างนะครับจะมีสิ่งกีดขวางคือซากรถยนต์เก่าๆเน่าๆคนขับจะต้องไปตั้งหลักและเหยียบคันเร่งให้สุดเท้าพูดตีนไม่ได้ไม่สุภาพจากนั้นก็จำเนินเหินเวหาข้ามซากรถเก่าๆเน่าๆไปเลยรถยนต์4ล้อนะครับผมว่ามันยังเบสิกนี่เลยรถ10ล้อจำเนินโอ้โหอันนี้สุดจริงและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยและผมนะครับได้ทำอีกช่องหนึ่งกับแฟนสำหรับสายกินสายเที่ยวและแกล้งกันลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอนว้าวว้าวว้าว